อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเพรสเซลมาฝากกันค่ะวิธีทำส่วนผสมเบกกิ้งโซดาเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เบกกิ้งโซดาคนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำเพรสเซลเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดพอเข้ากันเติมน้ำตีต่อจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก70กรัมคลึงเป็นก้อนกลมขึ้นรูปเป็นทรงเพรสเซลนำลงชุบส่วนผสมเบกกิ้งโซดาที่เตรียมไว้ให้ทั่วจากนั้นนำไปคลุกกับอัลมอนด์สับหยาบให้ทั่วทั้งชิ้นวางเรียงบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีพักไว้จนเย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเพรสเซลถ้ามีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ